บหรือว่ามาตรวจในช่องโพรงจมูกก็ในคอค่ะเป็นการปูพรมค่ะของพื้นที่อำเภอบรรณาธิการของเราในวันนี้นะคะถึงจะเป็นพื้นที่เสี่ยงด้านต่างๆแต่ว่าชาวบ้านและก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่นะคะก็ยังทำงานยังไม่ย่อท้อนะคะทุกคนยังสู้ใจเรายังสู้อยู่นะคะเพื่อตรงๆนี้ก็คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพยาบาลนะคะแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะที่จะลงมาตรวจหรือว่าตรวจในวันนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะมีการใช้บูธด้วยนะคะรองเท้าบูทนี่เราก็บริจาคได้เหรอใช่ใช่ใช่เนี่ยอุปกรณ์ที่ทางคุณหมอคุณพยาบาลต้องใช้นะครับค่ะแล้วก็เฟสชิลที่เป็นแบบนี้จะยิ่งดีเลยค่ะเนื่องจากเวลาเราใช้งานค่ะมันจะไม่ค่อยหยุดนะคะเป็นเฟสชิลแบบนี้ค่ะเป็นแบบมาตรฐานค่ะมาตรฐานบริจาคได้นะคะที่กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรรณาธิการของเรานะคะนี่ค่ะเราก็ใช้เพื่อกันฝนนะคะแทนซึ่งเอียงอะไรต่างๆนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เรากำลังเตรียมความพร้อมนะคะด้วยทรัพยากรที่มีจำนวนจำกัดนะคะเราก็เลยใช้เครื่องผลแทน PPE นะคะจะเป็นอีกอย่างเขาขาดเหมือนกันใช่ใช่เขาถือแต่ว่าเขาใช้เครื่องกันฝนแทนเพราะเขาไม่มี PPE ไม่มีกันโอ้สะเทือนใจเลยวันนี้เจาะ370เท่าไหร่นะครับ372ลายค่ะแต่ที่ผ่านมาของตั้งแต่วันจันทร์เจาะมากี่คนแล้วครับเป้าหมายท่านหมด 2,200 กว่ารายค่ะก็เหลือวันนี้300รายคือเราเก็บมาแล้ว 1,800 กว่ารายขอบคุณค่ะคืนนี้กะว่าจะเสร็จกี่โมงครับประมาณ4ทุ่มประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มค่ะเราสวัสดิ์เสร็จแล้วก็เตรียมพื้นที่เสร็จก็ประมาณเที่ยงคืนค่ะได้กลับถึงสำนักงานค่ะโอ้ทุกคนก็เหนื่อยนะคะสำหรับการลงพื้นที่แต่ว่าทุกคนไม่ท้อค่ะยอดเยี่ยมมากนี่ก็จะเป็นภาพทีมงานของเราค่ะที่พร้อมจะลงโอ้อานะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับยอดเยี่ยมเลยนี่ก็คือเหตุผลที่เราขายเสื้อนะครับขายผ้ากันเปื้อนขายหน้ากากนะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเราจะเอาเงินนะครับไปซื้ออุปกรณ์แล้วก็ไปสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้นะครับที่อยู่ในที่มุมเล็กๆที่เราไม่เคยเห็นเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะฮะ